ปลาก็จะใส่เนี่ยค่ะแครอทกับบรอกโคลีนะคะเหมือนบรอกโคลีหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ปลาลวกแล้วนะคะเอาไปลวกน้ำร้อนค่ะแช่น้ำร้อนประมาณ5นาทีปลาก็จะใส่บรอกโคลีที่เราลวกกับแครอทแล้วนะคะทำด้วยหอมเลยค่ะหอมแล้วก็แครอทคือที่ปลาหั่นให้มันเป็นไปฝอยเนี่ยค่ะก็ใส่หอมไปเลยค่ะผัดไปสักพักเ
บรอกโคลีเนี่ยเพราะว่าบรอกโคลีเอาไปปลาเอาไปลวกน้ำเพราะว่ามันจะได้แบบจะได้สุกง่ายค่ะเวลาเราผัดจะได้กรอบพอผัดเครื่องเสร็จเราก็เอามาใส่เลยแค่นี้จะได้ผัดกุ้งผัดเห็ดหอมอร่อยอร่อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะรอเสิร์ฟได้เลยค่ะ